ตั้งน้ำไว้ก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับการทำต้มยำเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดในระหว่างที่รอให้น้ำเดือดก็ใช้มีดอันเล็กๆอันไหนดีอันนี้ดีกว่าจัดการหั่นสิ่งที่เราเตรียมไว้เฮ้ยต้องครึ่งนี้ไม่งั้นไม่สวยปึ๊บมัดตรงกลางคุณผู้ชมนะชิ้นจะสวยงามอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราก็เอาไว้รับประทานได้4ชิ้นละพอน้ำเริ่มจะเดือดคุณผู้ชมเราก็ต้องใส่เครื่องต้มยำลงไปวันนี้ใส่เยอะเป็นคนชอบเครื่องเทศแบบฉุนๆตะไคร้ใส่มากข่าตอนนี้มีข่าอ่อนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฝนเริ่มตกแต่เราก็ใช้ข่าแบบค่อนข้างมาทางแก่หน่อยคุณผู้ชมกลิ่นมันจะเหมาะกับการทำต้มยำใบมะกรูดเดี๋ยวฉีกใส่ทีหลังรากผักชีวันนี้ลืมซื้อคุณผู้ชมก็จัดการใส่เห็ดฟางลงไปซะพอใส่เห็ดลงไปมันก็อูมามิแล้วนะคุณผู้ชมมันก็จะหวานๆแบบธรรมชาติวันนี้ต้มยำของเราเป็นต้มยำน้ำใสแจ๋วแหววแล้วก็เป็นต้มยำแบบปรุงนอกหม้อคำว่าปรุงนอกหม้อก็คือพริกขี้หนูสวนจัดการบุบเยอะๆบุบไม่ได้สับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เผ็ดมากคุณผู้ชมรสจัดโอ้มีน้ำปลากับมีน้ำมะนาวแม่สอนไว้บุบพริกขี้หนูเสร็จขอใส่น้ำมะนาวก่อนน้ำมะนาวจะทำให้พริกสีสวยถ้าลงน้ำปลาไปก่อนรับรองได้ดำแน่นอนอุ้ยใส่ให้หมดแล้วกันเปรี้ยวน้ำปลาเนี่ยแซ่บแน่นอนอ่ะเดือดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเราก็จัดการใส่ไข่ม้วนเราน้อยของเราเราที่มีไส้หมูเด้งลงไปเดี๋ยวน้ำแกงไข่ออกมานะมันก็จะหวานๆใบมะกรูดเขาบอกว่าโยนลงไปเลยก็ได้แกะก้านกลางออกแล้วใช่ไหมเขาบอกให้ฉีกยิ่งฉีกละเอียดมากลำบากลำบนเวลารับประทานแต่กลิ่นมันหอมมะกรูดไม่ฉีกนี่จบกันอุ๊ยตายกลิ่นหอมจังเลยเห็นไหมพอฉีกหน่อยเดียวกลิ่นใช่เลยเอาไปโขลกก็ไม่ได้เอาไปซอยก็เอาไว้โรยหน้าแต่ฉีกสำหรับต้มยำเป๊ะมากคุณผู้ชมอู้ตายแล้วน่าทานนะเอาละเสร็จเรียบร้อยเตรียมผักชีฝรั่งซอยไว้นะคุณผู้ชมปิดไฟยังพร้อมยังล่ะพร้อมนะปึ๊บแม่ยกเสิร์ฟคุณผู้ชมดูสิน่าทานนะหมูเด้งอยู่ข้างในไข่เจียวอยู่ข้างนอกมัดเป็นปล้องๆทำให้สามีทานสิคุณผู้ชมเจ้าขามัดใจเขาดิ้นไม่หลุดเลยค่ะตำรับเนี้ยต้มยำมัดใจสามีนี่ผักชีฝรั่งโรยสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะThank you.
แล้วเราจะได้ยินเสียงอร่อยค่ะถ้าหมูแดงคุณผู้ชมทำเองและใช้เป็นเนื้อหมูแดงเป็นสันในหรือใช้เป็นอกไก่แทนอาจารย์นิสักอยากจะบอกว่าตำรับนี้ถือเป็นอาหารครีนได้เพราะว่าดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมวันนี้เวลาของรายการเต็มปากเต็มคำหมดลงอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะติดตามชมได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงยี่สิบนะคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักมีกับข้าวอร่อยอร่อยมาฝากนะคุณผู้ชมนั่นก็คือบะหมี่แห้งหมูกรอบครับบะหมี่ทำทีหลังคุณผู้ชมแต่ต้องทำหมูกรอบก่อนวิธีการทำให้บะหมี่ของเรามีรสชาติกระเทียมเจียวพร้อมกับน้ำมันเพี้ยนเปิดร้านบะหมี่ได้เลยนะขอมีสำล้อคันเดียวคุณผู้ชมครับบริจาคให้เพี้ยนหน่อยสิคะน่ารับประทานมาก